ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019วันนี้ศูนย์บริการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019จังหวัดตรังได้กำกับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็วมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพโดยนายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังกล่าวว่าจังหวัดตรังได้เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดกรณีการเดินทางผ่านทางท่าอากาศยานตรังผู้เดินทางจะต้องลงทะเบียนในแบบต่อ8และสแกน QR Code ตรัง Healthy Passport ก่อนบันทึกหน้าจอและแสดงต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมแสดงหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดต้นทางต่อเจ้าหน้าที่ด้วยจากนั้นเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะทำการคัดกรองและประเมินความเสี่ยงภายใน24ชั่วโมงหากพบว่ามีความเสี่ยงสูงจะต้องกักตัวในสถานที่กักกันตัวของจังหวัดจำนวน14วันจากสถานการณ์ที่เรามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มีการวิเคราะห์สถานการณ์ของการแพร่ระบาดในพื้นที่เพราะว่ามีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับก็มีการประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อนะครับเพื่อจะประเมินสถานการณ์ซึ่งเราก็มีการพูดคุยกันว่าเราจะต้องมีการเพิ่มมาตรการเข้มข้นขึ้นนะครับก็ในช่วงของการที่เราจะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดตรังนะครับในทางอากาศนะครับที่สนามบินตรังนะครับเราก็เพิ่มมาตรการเพิ่มขึ้นก็โดยการที่เราเพิ่มจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับเข้ามาอีก6จังหวัดจากเดิมที่เราเข้มข้นอยู่แล้ว5จังหวัดนะครับก็เป็น11จังหวัดนะครับซึ่ง11จังหวัดที่กลุ่มคนที่จะเดินทางเข้ามาที่จังหวัดตรังเนี่ยเราก็มีมาตรการในเรื่องของการทำประวัติคัดกรองนะครับแล้วก็มีการประเมินบุคคลว่าถ้ามีความเสี่ยงสูงเนี่ยเราต้องบังคับนะครับให้กักที่ LQ ของเรานะครับส่วนที่มีความเสี่ยงต่ำเนี่ยก็จะอยู่ที่โฮมนะครับ HQ นะครับรวมถึงช่องทางอื่นที่จะเข้าจังหวัดตรังโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางรถยนต์นะครับก็มีจุดตรวจจุดสกัดอยู่4จุดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็บูรณาการมอบหมายหน่วยกำลังทั้งตำรวจทหารและครับฝ่ายปกครองก็จัดสกัดกั้นนะครับหมายถึงว่าคัดกรองกลุ่มคนที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดนะครับตรงนี้ขณะที่การเดินทางโดยรถไฟและรถโดยสารสาธารณะก็มีขั้นตอนการดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ขั้นสูงสุดเพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยพร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้โดยสารทำการตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยเคร่งครัดจัดให้มีแบบฟอร์มเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางณจุดจำหน่ายบัตรโดยสารซึ่งประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนในการซื้อตั๋วโดยสารพร้อมกรอกรายละเอียดในแบบคำร้องประกอบการซื้อตั๋วโดยสารทั้งเลขประจำตัวประชาชน13หลักเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้วัตถุประสงค์ในการเดินทางที่พักปลายทางรวมถึงเอกสารรับรองความจำเป็นในการเดินทางตั้งแต่ต้นทางซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้กับทางสถานีรถไฟตรังสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตรังและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังตามลำดับอย่างไรก็ตามจังหวัดตรังจะได้ทำการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ที่เป็นปัจจุบันและแนวโน้มของสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรวมถึงเร่งประชาสัมพันธ์เชิงรุกต่อประชาชนเพื่อสร้างความรู้เท่าทันเพื่อให้ง่ายต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ด้วยยศพรอัครไกรศรีทีมข่าวสวท.ตรังรายงาน